โซโล่ในคอร์ดคืออะไรวันนี้จะมาเล่าให้คนฟังครับสวัสดีครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะครับทุกคนครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการโซโล่ในคอร์ดนะครับก่อนอื่นก็ต้องขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะครับเพราะว่าข้างบ้านเนี่ยมีการตัดหญ้าตัดตั้งแต่เช้ายังไม่เลิกเลยนะฮะก็โซโล่ในคอร์ดจะเป็นการนำเทคนิคการเล่นอยู่2อย่างนะครับหลักๆมาผสมเข้าด้วยกันก็คือการโซโล่การเกาสายนะครับโซโล่กับเกาสายเอามามิกซ์เอามาผสมกันแล้วก็ทำมันในภาคของการเล่นคอร์ดอ้าวฟังอย่างนี้ทำไมมันยุ่งยากเหลือเกินนะครับปกติก็คือตีคอร์ดธรรมดาเนี่ยต่อมาเบสิกต่อไปอีกก็จะเป็นการเกาสายก็คือเล่นทีละสายจากที่เล่นรวมกันเนี่ยทีละ6โน้ตแล้วก็มาเล่นทีละโน้ตเนี่ยต่อมาเสร็จปุ๊บเล่นทีละโน้ตปุ๊บบางทีก็ไอ้มือที่มันอยู่เป็นแพทเทิร์นตายตัวมันไม่ต้องขยับเนี่ยมันน่าจะต้องขยับเลื่อนให้เสียงมันเปลี่ยนไปดีไหมมันก็เป็นประมาณเนี้ยสมมติว่าจับ E minor ใช่ป่ะไอ้นิ้วก้อยที่ว่างอยู่นิ้วนางที่ว่างอยู่เอาไว้ทำอะไรบ้างเอาโน้ตตัวอื่นมาใส่ได้ไหมบางทีใส่ปุ๊บมันน่าจะมีการยกเข้ายกออกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดังนั้นเทคนิคในการโซโล่มันก็จะเอามาผสมกันในตอนนี้แหละครับเพื่อนๆครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นแสดงว่าเราจะต้องผ่านสเต็ปอะไรมาบ้างอันนี้ฟังให้ดีนะครับอันนี้ฟังขั้นตอนที่จะไปสู่การเล่นโซโล่ในคอร์ดเนี่ยมันจะต้องมีระดับจากตรงนี้แล้วก็ขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าพี่ผมอยากจะโซโล่ในคอร์ดเสร็จปุ๊บพี่ผมเอานิ้วจิ้มสายไหนผมไปยังไงแบบนี้ผิดหลักการนะครับใครมาแบบนี้นี่ผมบอกเลยว่าไม่ค่อยมีแววที่จะเก่งได้แต่ถ้าอยากจะเก่งก็ต้องปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนแนวทางการฝึกก็คือตีคอร์ดให้มันได้แม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้แม่นยำในเรื่องหนึ่งจังหวะแม่นยำในเรื่องของความชัดเจนของโน้ตก็คือจับมือซ้ายเนี่ยไม่บอดใช่ไหมครับจับมือขวาในการเล่นปิ๊กเนี่ยดีดออกมาปุ๊บถูกต้องตามจังหวะไม่ช้าไม่เร็วเกินไปอันแรกนะฮะต่อมาเกาสายอันนี้ยากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับคือเกาสายพื้นนี่แหละเกาไม่บอดเพราะว่าเกาสายเนี่ยมันจะยากกว่าการจับคอร์ดธรรมดาจับคอร์ดธรรมดาเราดีทีเดียวเนี่ย6เส้นอาจจะมี1ในนั้นที่มันบอดแต่มันกลบกันไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเกาสายปุ๊บเล่นทีละสายเนี่ยถ้าแอบไปบอดอยู่แค่สายเดียวรู้ทันทีเลยนะฮะเสียงเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยนะครับดังนั้นแม่นยำทั้งเรื่องของตีคอร์ดก่อนเกาสายเนี่ยให้แม่นไม่ต้องไปขยับนิ้วอะไรทั้งนั้นนะครับในตอนนี้เกาสายเน้นว่าเอาให้อยู่ในช่วงที่คุมคอร์ดอยู่เนี่ยให้มันได้ซะก่อนต่อมาเทคนิคของการโซโล่เนี่ยจำเป็นมากๆนะครับเทคนิคของการโซโล่แบบทั่วๆไปก็คือการเล่นแบบเนี้ยโซโล่มันก็จะมีอยู่2อย่างใช่ไหมครับหลักๆนะที่เราจะทราบกันน่ะนั่นก็คือโซโล่ในคอร์ดที่ผมกำลังพูดถึงในขณะนี้กับโซโล่ปกติทั่วๆไปโซโล่ปกติทั่วๆไปก็ยังเป็นประมาณนี้ตรงนี้ต่างกันยังไงบ้างต่างกันตรงที่ว่าโซโล่ในคอร์ดคือคุณต้องฟอร์มคอร์ดคุณต้องจับฟอร์มคอร์ดแล้วคุณโซโล่ไปด้วยแต่โซโล่ทั่วไปไม่ต้องจับฟอร์มคอร์ดดังนั้นความยากมันก็จะต่างกันนะครับแสดงว่าตอนนี้เพื่อนๆเห็นแล้วใช่มั้ยครับว่าลำดับการฝึกมันควรจะเริ่มต้นจากไหนไปไหนยังไงดีนะครับตีคอร์ดให้แม่นเกาสายให้เป๊ะๆแล้วก็มาฝึกโซโล่ซะก่อนนะครับพอฝึกโซโล่เสร็จปุ๊บค่อยนำทุกอย่างเนี่ยมามิกซ์รวมกันอย่าไปเอาอันใดอันหนึ่งก่อนนะฮะอย่าไปเอาอันใดอันหนึ่งก่อนเด็ดขาดไม่ใช่ว่าผมโซโล่เป็นครับ
แต่ผมยังเกาสายไม่เป็นผมจะไปโซโล่ในคอร์ดได้ไหมยังไม่ได้นะครับคุณต้องทำไปทีละอย่างไปทีละขั้นตอนก่อนแล้วค่อยเอามาผสมกันผมแนะนำว่าให้มันเป็นในสเต็ปนี้ไม่ว่าคุณจะฝึกเทคนิคอะไรก็แล้วแต่นะครับผมมาเจอบ่อยเจอเยอะนะครับคนที่อยากจะเก่งเร็วอยากจะเป็นเร็วแต่พื้นฐานอะไรไม่มีเลยนะฮะอาศัยว่าผมมีไฟในการฝึกผมฝึกวันละ 3-4 ชั่วโมงได้แล้วคุณจะไปเสียเวลาฝึกอย่างนั้นให้มันนานอย่างนั้นทำไมในเมื่อสิ่งที่มันตรงประเด็นเนี่ยมันคือทางนี้คุณมุ่งไปทางนี้คุณจะไปมันจะไม่เร็วกว่ากันเหรอนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยแบบว่าไปในสิ่งที่มันถูกทางเพราะทำไมเพราะผมเนี่ยหลงทางมาเยอะในเมื่อก่อนต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ร่ำเรียนดนตรีจากสถาบันดังๆเลยทั้งที่ใจเนี่ยอยากจะไปมากๆในเมื่อก่อนตอนเป็นวัยรุ่นนะแต่ครอบครัวไม่สนับสนุนเราก็เลยจะต้องดิ้นรนหาเองนะครับฝึกตามตำราฝึกตามวิดีโอแผ่นการสอนต่างๆมากมายนะครับใช้เวลาเยอะผมมองว่ามันเยอะเกินไปเยอะเกินกว่าที่จะแบบว่าใครสักคนหนึ่งจะพอทำได้ขนาดนี้ผมเลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไม่อยากมาหลงทางอย่างผมไม่อยากให้มาหลงทางแบบผมนะครับคือถ้ามันมีทางที่มันถูกต้องชัดเจนเนี่ยคุณไปเนี่ยเชื่อไหมว่ามันจะล่นระยะน่ะอย่างน้อย10เท่าเลยคุณอาจจะฝึกประมาณสัก5ปีเก่งแต่เชื่อไหมว่าทุกวันเนี่ยบางคนเนี่ยจริงจังในการฝึกเนี่ยปีเดียวก็เก่งได้แล้วนะครับถ้ามีระเบียบวินัยถ้าเคร่งครัดพอที่สำคัญก็คือไปตามหลักตามขั้นตอนที่ผมบอกนี่แหละนะครับอ้าวการโซโล่ในคอร์ดนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นเขาเรียกว่าที่สุดของการเล่นกีตาร์โปร่งมันมีอิสระในการเล่นผมคิดได้ว่าบางคนเนี่ยไม่อยากจะร้องเพลงอาจจะบอกว่าเสียงดีไม่ดียังไงไม่รู้ตรงนั้นนะครับอาจจะไม่กล้าร้องหรือเปล่าแต่อาจจะถนัดการเล่นอย่างเดียวเนี่ยดังนั้นการโซโล่ในคอร์ดมันก็เลยตอบโจทย์คนที่เล่นกีตาร์โปร่งได้อย่างตรงประเด็นเลยนะครับเห็นไหมครับขอเดียวง่ายๆเนี่ยก็สามารถที่จะเติมแต่งเพิ่มสีสันเข้าไปให้มันฟังดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นมากกว่าการตีคอร์ดธรรมดามากกว่าการเกาสายแบบธรรมดาเพราะนี่คือการโซโล่ในคอร์ดครับอ้าวดูอย่างนี้แล้วใครก็อยากจะฝึกฝนก็ทำตามข้อแนะนำที่ผมได้พูดมาซะยืดยาวนะครับในคลิปนี้หรือถ้าอยากจะได้แนวทางการฝึกที่มันชัดเจนกว่านี้ยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะได้รับคำแนะนำคำปรึกษาแบบส่วนตัวจากผมโดยตรงเลยเนี่ยสามารถที่จะลงเรียนออนไลน์กับผมได้นะครับคอร์สเดียว390บาทจ่ายครั้งเดียวจบไม่มีเรียกเก็บเพิ่มล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสอนตั้งแต่เบสิกมือใหม่ที่ยังเล่นไม่เป็นเลยไปจนถึงเทคนิคยากๆที่มืออาชีพเขาใช้กันนะครับสอนทั้งโปร่งแล้วก็ไฟฟ้านะครับเอาใครสนใจมีรายละเอียดด้านล่างนะครับหรืออาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังต้องการข้อมูลหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมก็ไลน์ตรงนี้ก็แอดมาคุยแอดมาถามแอดมาปรึกษากันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะขอบคุณครับ